สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันที่ริมโขงนะครับจังหวัดหนองคายกับบ้านสวนริมโขงของชูมงนะครับนี่บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับที่ใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็ยังเลี้ยงปลามีพวกปลานิลนะครับปลาตะเพียนแล้วก็ปลาธรรมชาติก็จะมีพวกปลาหมอปลาช่อนนะครับปลาดุกด้านข้างก็จะเป็นพวกปลูกมะละกอถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็จะเป็นพวกมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เอามาจากบ้านไร่ในอามนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นมะพร้าวยักษ์หมู่บ้านต้นมะพร้าวนะครับไปถึงที่เลยก็ปลูกรอบๆเลยนะครับห่างประมาณสัก3เมตรนี่ฮะเริ่มแต่นี่เลยเป็นมะพร้าวคู่นะครับแล้วก็ไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10กว่าต้นนะครับแล้วก็มีกล้วยโดยรอบแล้วก็จะมีพวกไร่ยาสูบนะครับส่วนด้านข้างก็จะเผื่อพื้นที่เอาไว้ตากยาสูบนี่ก็เป็นบ้านไร่โดยคร่าวๆนะครับก็มีเด็กๆวันนี้วันหยุดก่อนจะนี่ลูกสาวหนูชื่อจิระดาคำค่ะบายวิ่งเลยบ้านสวนนะครับมีกระต๊อบหลังน้อยตับด้วยตับ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 เอ้ยไป